เทพอสูรมวยไทยนะครับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับว่าที่แชมป์ในรุ่น63กิโลกรัมไทยไฟลีกของเราแล้วครับหรือว่าเดิมๆก็คือกุหลาบขาวไตรเทพครับคนเดียวกันปัจจุบันนี้ก็ใช้ชัยบุรีนะครับไหนดีๆก็ชนมาหมดครับแล้วดูนักชกอิหร่านวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะครับเดินทางมาถึงตรงนี้ครับคู่ที่6ของรายการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดBeat Active by Tech บุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพรัมกิ้นครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เรียนย้ำแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับสัปดาห์หน้านี่นัดชิงแล้วศึกมรดกยูสุธงชัยพระสุขสวัสดิ์ครับถูกคู่ถูกเวลาแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับโอกาสที่ไม่ครบยกนี่มีเกิน 80% แน่ดูว่านักมวยอิหร่านเนี่ยท้าทายไปก่อนเลยแม่ดูรูปร่างเนี่ยหนาใหญ่ทีเดียวนะครับทางด้านเอซานโอ้แล้วเมื่อกี้มีจ้องด้วยนะครับมีจ้องด้วยครับปัดขวามาหมัดขวาอีกทีนึงครับโอ้ชัยบุรีว่ายังไงครับโดนเข้าไปถีบไว้ก่อนครับขอตั้งลำตั้งเกมตั้งสมาธิแป๊บนึงแข้งขวาโต้ไปเจอหมัดคืนหมัดแม่ดูครับนักมวยอิหร่านครับเอซานเนี่ยไม่กลัวมีกระแทกแยบไปก่อนโอ้แล้วดูหมัดแม่หมัดของเขานี่อันตรายเลยนะครับมวยอิหร่านรายนี้ชัยบุรียังไม่ได้โชว์ความหนักนี่ครับไปอัดเจาะล่างนี่ครับเกี่ยวมาแม่ยังคืนไม่ได้โอ้หมัดหน้ากลัวและแข็งแรงเลยครับแต่ยังไม่เข้าเป้านะครับอิหร่านครับไปเจาะหน้าไปครับเจอขวาแหมพยายามโต้คืนมาแต่ตัวเองก็เกือบโดนหมัดเหมือนกันนะครับชัยบุรีอ่ะเตะเข้าไปโดนหมัด 1-2 มาครับเคาะเลยครับเคาะเลยบอกหมัดแบบนี้มาเลยครับขอให้มาอย่างเดียวเถอะแหมถือว่าโชว์พลังใจครับทางด้านชัยบุรีโอ้หมัดมาอีกแล้วครับโอ้ถือว่าต่างชาติในรายการไทยไฟท์ลีกนี่ไม่ธรรมดาแหมถือว่าดูครับจังหวะอัปเปอร์คัตโอ้สัปดาห์ที่แล้วนี่เห็นนักชกโมร็อกโกครับสัปดาห์นี้มาดูมวยอิหร่านถือว่าเป็นจอมแกร่งอีกคนครับนี่ครับต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ในเรื่องของชั้นเชิงมวยมาก่อนนะครับไทยบุรีแล้วค่อยๆเจาะแบบนี้ครับนี่ครับแม่เตะไม่ได้แล้วก็แม่ศอกโอ้หัวลอดเชือกไปเลยมีปัญหาแต่ช่วงล่างแล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับแต่ว่าดูร่างกายไงครับอิหร่านรายนี้แน่นปึ๊กเลยนั่นปักเลยครับเอาแข้งซ้ายครับไทยบุรีเดินเข้าไปเจอหมัดคืนด้วยอะไรก็คืนด้วยหมัดโยนเข่าไปไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องจับครับโยนไปเลยถีบไว้ก่อนครับพยายามสู้ในเกมของตัวเองนะครับชัยบุรีขยับครับทีมนำเข้าไปครับเตะขวาเจาะล่างแน่นๆหนักๆครับเจอศอกคืนแหมนาทีนี้นักมวยอิหร่านครับเรียกได้ว่าเจอเข้าไปหนักอยู่ไม่อยู่ครับชัยบุรีแหมประเภทขุนศอกกระหายเลือดอยู่แล้วครับคนนี้ขยับเดินหมัดยังอันตรายครับเอซานโอ้แล้วดูเวียงมาเอ้ยล้นแล้วครับล่วงทั้งคู่ไปเลยคือไว้ใจหมัดของเอซาจากอิหร่านไม่ได้นะครับหมดยกแรกครับเอาครับแม่กลับมาดูกันต่อครับมวยคู่ที่6โอ้ดูชัยบุรีเจอหมัดของเอซานเข้าไปถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์กันเลยครับคู่นี้นี่ครับศอกดอกนี้ครับหัวลอดเชือกไปเลยดูครับจังหวะเห็นจังหวะแล้วฟันเลยนะครับดีว่ายังติดแขนนิดนึงด้วยความแรงของศอกครับสมองเอซานนี่แทบจะหลุดออกเวทีไปแล้วดูครับจังหวะช่วงท้ายครับนี่จังหวะไล่ยำของชัยบุรีแล้วดูหมัดของเอซานนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะโอ้ถือว่าหล่นเลยนะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่ชัยบุรีเนี่ยถอยด้วยดูครับแม่หมัดนี่มันเฉียวๆไปครับแล้วก็พอเตะว่ากันต่อยกที่2นะครับมุมขาวมุมดำนี่ชัยบุรีครับมุมขาวนี่เอซานจากอิหร่านนะครับโต้เจาะล่างไปพยายามเจาะล่างไปแต่ต้องระวังหมัดด้วยคุณชายแต่ถือว่ายังวัดดวงกันเลยนะครับคู่นี้เกมการชกนี่50-50ครับเหมือนโยนเหรียญหัวก้อยออกตรงไหนก็ได้นะครับเอาแล้วครับชัยบุรีมีเจาะล่างโอ้แต่เอซานนี่หมัดมาเป็นชุดเอาชัยบุรีจะนิ่งไม่ได้นะครับเจอหมัดแบบนี้ต้องบวกบ้าง
โอ้หมัดเข้ามาทีมาแบบโดนพายุเลยนะครับเอซายครับโอ้หมัดซ้ายมาอีกแล้วครับหมัดขวามาอีกแล้วสับเข้าไปครับเข้าชัยบุรียังไงครับยกหมวกกันน็อกยกการสูงๆครับเตะขวาเจาะล่างไปเริ่มจะคิดบวกครับชัยบุรีแต่จะเน้นไปที่ขานะครับมีปัญหาเอาแล้วครับยางแตกหรือแบบเอซานหรือหมัดคืนเป็นต่อดอนมาเที่ยวโอ้ไม่ก้มเดี๋ยวครับเดี๋ยวเจอช้อนแกงหัวเกือบหลุดแต่ดีไม่โดนขยับเข้าไปครับชัยบุรีครับแปะกล้องจับพันธิขาของเอซานครับช้ำๆหรือเปล่าแดงๆหรือเปล่าครับโดนเข้าไปจังหวะเตะล่างจังหวะเจาะยางของชัยบุรีครับก็ออกไปเน้นๆเหมือนกันเลยครับลุยต่อเตะขวาเจาะล่างเตะขวาเจาะล่างพับนอกครับพับนอกเอาเจอเข่าเจอหมัดขึ้นมาครับหมัดขวาของเอซานเอาแล้วครับตอนนี้คนหนึ่งหมัดอีกคนหนึ่งเนี่ยเจาะล่างเอาครับจะอยู่ได้ไหมเอาใครจะอยู่ใครจะไปไม่แล้วครับหมัดของเอซานแม้แต่ขาก็ไม่ดีครับโอ้หลักไม่ดีก็ออกหมัดได้น้ำหนักลดลงโอ้โหเอาครับวัดดวงกันต่อคู่นี้วัดดวงวัดใจเอาครับเพียงหมัดไปอีกศอกปักเข้าไปปักเข้าไปอีกโอ้โหชัยบุรีได้ลูกเจาะล่างครับเอซานมีหมัดครับเดี๋ยวดูครับของใครจะไปก่อนกันครับนี่ศอกมาศอกมาสับเข้าไปพยายามสับคืนเอซานชัยบุรีเจอศอกแล้วเจอศอกแล้วยังไงเล็งเล็งตรงไหนอยู่เล็งตรงนี้ไงล่ะข้างล่างนะครับโอ้เอซานเนี่ยเริ่มจะสมสารนะครับเจอดอกล่างเข้าไปหมัดของเขาเนี่ยก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับชัยบุรีดูครับจ้วงหมัดเอาอัดเข้าไปครับกบหูอัดคือด้วยแข้งโอ้โหดูครับใส่กระจีนอยู่จนไปมาครับต่อโอ้ลงแล้วครับกรรมการภูเก็ตนับไม่นับได้นับครับยังให้โอกาสทางลุยกันต่อเลยครับมีลูกกลับหลังทีหน้าหมดยกที่2ครับพักแป๊บเดียวโอ้สะบักสะบอมดีเหลือเกินครับเดี๋ยวกลับมานี่ครับดูจังหวะลุกไล่ของเอซานจากอิหร่านครับโอ้ถึงเอาแฟนมวยที่เป็นแฟนคลับของชัยบุรีเนี่ยใจหายเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับชัยบุรีมีลูกเตะตัดล่างแล้วดูจังหวะสาวหมัดครับนี่ครับอุ้ยเกือบครับไปก้มครับดูชัดๆครับจังหวะโดนเตะเจาะยางนี่ครับแหมอัดเข้าไปเรื่อยๆนี่มันก็มีเจ็บปวดกันนะครับแล้วดูเอซานเนี่ยแม่ถือว่าเป็นมวยที่หมัดหนักไม่รู้จะกันเหมือนไงยังไงเหมือนกันนะครับหมัดเอซานจะมาแต่ละทีนี่โอ้โหมาเป็นชุดเหมือนนะจังหวะวงในครับสับไปครับประชิดตัวจังหวะสับของเอซานครับใช้บุรีครับเนี่ยเดินเข้าไปเตะเจาะล่างครับแหมโดนมากมากรับมากมากชักจะลุกช้าชักจะมีเลี้ยวเหมือนกันนะครับจังหวะโดนฐานล่างเนี่ยแล้วโดนสองอีกทีสองยกผ่านพ้นครับยกที่3กำลังจะเริ่มต้นขึ้นมุมขาวนี่เอซานครับจากอิหร่านครับส่วนมุมดำนี่ชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยหรือว่าไตรเทพหรือว่ากุหลาบขาวคนเดียวกันครับยกที่3ครับยกนี้มาดูกันต่อแม่เปิดต้นน้ำมาโอ้แล้วดูหมัดโดนด้วยนะครับโอ้โหยังคงต้องลุ้นกันต่อเนื่องแม่หมัดของเอซานนี่ประมาทไม่ได้ทุกวินาทีเลยนะครับเดี๋ยวตั้งหลักได้จ่ายคืนด้วยลูกเตะเจาะล่างเอาครับแม่ครับจะเริ่มออกแนวโดนหมัดโอ้ล่วงเลยครับแม่โอ้หล่นกันไปหล่นกันมาคู่นี้คือแกรู้ว่าชัยบุรีจะต่อยครับแกวิ่งชนแข้งไปต่อยหมัดเลยครับรู้ว่าจะเจาะล่างเนี่ยครับแกก็วิ่งชนนะครับชัยบุรีเดินเข้าหาบ้างหมัดขวาบาหมัดขวาของเอซายครับแล้วโดนลูกนี้ครับเกือบเจอครับหนุมานเหินลงกาอย่างดีว่าหล่นไปก่อนนะครับชัยบุรีโอ้ยโดนหมัดยังไงครับกรรมการภูเก็ตนับเลยโอ้โหนี่ครับแม่ทำท่าจะแย่เ
ไทยไฟลีกก็ถือว่ามีเขี้ยวเล็กเดี๋ยวดูครับจะรอดไม่รอดก็มาลุ้นกันเราเห็นสัญญาณเตือนภัยก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่านี่ครับแกเอาจนได้ครับเข้าสักหมัดแล้วเอาเข้าสักหมัดแล้วต่อยไปเรื่อยๆครับต่อยไปเรื่อยๆครับเอซานจะต่อยไปเรื่อยๆครับแต่ช่วงล่างก็มีปัญหาเหมือนกันนะโอ้เอาครับชัยบุรีมาไปมาโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่หล่นเลยครับเจอจับหนักเข้าไปโอ้โหดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่ครับยกที่2เนี่ยเตะเขาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายมาเจอพายุหมัดของเอซานคอชิดวานครับจากอิหร่านโอ้โหแม่บุกตะลุยจนโอ้เดี๋ยวดูภาพช้านะครับในจังหวะนี้แหมโยนเข่าไปแต่ว่าคู่ต่อสู้นี่ทิ้งตัวลงไปก่อนแล้วนี่ครับโดนหมัดครับผู้เข้าจุดศูนย์รวมประสาทพอดีครับนี่ครับอุ้ยหมัดขวาของเอซานครับส่งร่างของชัยบุรีร่วงไปครับจังหวะต่อยหมัดขวาแล้วก็นี่ครับสอยดาวอีกทีนึงครับนี่สับดอกนี้ครับเป็นดอกปิดท้ายเลยนะครับที่ประเคนเข้าไปครับคือตายังลายอยู่ครับสติสตังยังกลับมาคืนไม่และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Esad from Iran โอ้เหลือเชื่อนะครับก็เป็นฝ่ายทางนักชกอิหร่านเป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวกลับมาครับพักคู่เดียว